ดีครับเราจะมาดูการทำขนมกันนะผมแล้วก็มาหารายได้เสริมกันนะผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราก็อยู่หน้าร้านเคฟญี่ปุ่นแล้วนะครับวันนี้แอดป๊อกจะพามาหารายได้เสริมกันนะครับเอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์กับแอดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการหารายได้เสริมกันเลยนะครับผมอย่างเช่นว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้คอมงบ 15,000 ถึง 20,000 นะครับผมเพื่อนๆต้องมีเป้าหมายเลยนะครับผมแล้วก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ลงมือทำจริงๆนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องไปหาร้านค้าที่เขาแบบรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างเช่นว่าร้านแอดเนี่ยร้านแอดขายเคฟใช่ไหมแอดก็จะจ้างน้องๆเนี่ยมาช่วยขายเคฟนะครับผมก็กะละ200 บาทนะผมกะหนึ่งก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่างนะครับผมก็สามารถไปหารายได้เสริมได้เลยผมก็ถ้าเข้ากะเดียวกะละ200 บาทเนาะเราก็ลองเอาสมมติว่าเราทำงาน30วันนะผมวันละ200ก็เอา200นะครับคูณ30เพื่อนๆก็จะได้แล้ว1เดือนนะผมอันนี้ก็คือทำ30วันเลยนะไม่มีวันหยุดก็จะได้ 6,000 บาทนะผม1เดือนแล้วถ้าเพื่อนทำ2เดือนก็เอาบวก 6,000 อีกเพื่อนๆก็จะได้งบ 12,000 นะครับผม2เดือนเพื่อนๆก็จะได้เงินก้อนแล้วนะครับ 12,000 แต่ถ้าเพื่อนๆทำต่อ3เดือนโดยที่เก็บตังค์นะครับผมโดยที่ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเลยนะครับผมทำ3เดือนเพื่อนๆก็จะมีเงิน 18,000 แล้วนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยขยันอีกนะผมทำ2กะควบคู่กันไปเลยนะผมก็เพื่อนๆก็จะตกวันละ400บาทนะครับผมก็400นะครับคูณ30วันทำ30วันนะครับก็จะได้เดือนเดียวนะครับผมเพื่อนๆจะได้เงิน 12,000 บาทเลยนะผมซึ่งเยอะมากๆเลยเพียงแค่2เดือนนะครับผมก็บวกอีก 12,000 ครับเพียงแค่2เดือนนะผมแค่2เดือนเพื่อนๆทำงานควบ2กะนะครับผมก็จะได้เงินเดือน 24,000 บาทนะครับผมเพื่อนๆสามารถมีงบเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ย 24,000 บาทภายในระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าได้เงินค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะผมสามารถเอาไปซื้อคอมหรือว่าเอาไปซื้อสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้เนี่ยได้อย่างสบายๆเลยแต่ถ้าเป็นเอาไปซื้อคอมนะผมก็จะได้คอมที่แบบสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สเปคไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคอมที่เราจะได้ภายในงบประมาณ 24,000 เกือบ 25,000 นะผมก็จะได้สเปค AMD Ryzen นะผม Ryzen 5 2600นะผมก็สามารถทำงานได้ตัดต่อได้สตรีมได้เรนเดอร์งานไวนะผมแล้วก็รองรับการใช้งานในอนาคตอีกยาวๆเลยนะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับผมก็เป็นตัว ASRock นะครับผม A320 SDV ตัวนี้ก็ใส่ M.2 ได้ด้วยนะครับผมก็รองรับการอัปเกรดในอนาคตส่วนการ์ดจอนะครับผมถ้ามือ1จะได้ GTX 1060ถ้ามือ2ในงบนี้จะได้ GTX 1070นะครับผม1070เนี่ยก็ปรับได้ทุกเกมเลยนะครับส่วนแรมก็8 GB นะผมรองรับการเล่นเกมในยุคปัจจุบันได้อย่างสบายๆเลยแรม8 GB แต่ถ้าแบบจะสตรีมด้วยแล้วก็เล่นนั่นนู่นนี่ไปด้วยก็แนะนำอัพเป็น 16 GB นะครับผมฮาร์ดดิสก์ก็เป็น 1,000 GB ส่วน SSD เราก็มีด้วยนะผมก็ช่วยให้โหลดเกมไวลดแหลกแล้วก็ตุกเปิดปิด Windows ไวเปิดคอมไวนะครับมี Power Supply 500 วัตต์นะครับผมแล้วก็เคสสวยๆจากทางซูนามิเลยนะครับผมงบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Intel ล่ะเพื่อนๆอยากได้นะครับก็ Intel ก็จะได้ประมาณ Core i5 แต่อาจจะเกินงบไปประมาณ 25,000 นิดหน่อยนะผมถ้ามันเกินเพื่อนๆก็สามารถขอเงินคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเราก็หาเงินมาได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่คงไม่ใจร้ายเราหรอกเนาะเราขอเพิ่มแค่อีกประมาณ 1,000-2,000 เองนะผมแล้วก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็หาเงินก้อนมาได้เป็นหมื่นแล้วนะครับผมส่วนอีก 2,000 ก็เป็นค่าที่เราขยันค่าที่เราแบบเป็นคนดีอะไรอย่างนี้หาเงินเก่งคุณพ่อคุณแม่น่าจะเข้าใจนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูการทำเคฟของผมกันต่อเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับช่องทางการหารายได้เสริมเพื่อมาซื้อคอมพิวเตอร์หรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้น่าสนใจกันไหมครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีวิธีหารายได้เสริมในแนวทางของเพื่อนเนี่ยก็มาแนะนำแอดได้นะครับผมส่วนถ้าพี่ผมไม่กล้าไปขายนะครับกลัวแบบคนคิดว่าผมไม่มีตังค์ทำไมต้องมาหารายได้เสริมแบบนี้คือจริงๆแอดเคยคิดนะว่าคนมาขายของเนี่ยคือเขาไม่มีตังค์ใช้หรออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ผมเพราะว่าแอดได้เปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วก็คือการที่เรามาหารายได้เสริมนะครับเราเป็นคนเก่งนะเว้ยเราเป็นคนขยันแล้วทำไมต้องอายคนอื่นนะครับผมเราหารายได้เสริมแล้วก็มีตังค์ใช้นะผมแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราไม่ได้แบบทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะผมเราทำอาชีพที่สุจริต เพื่อนๆไม่ต้องไปอายเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวนะครับผมทำไปเถอะครับผมมันเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดนะครับเนี่ยก็ทำไปเลยครับผมสู้ๆนะครับผมเนี่ยอย่างแอดเนี่ยก็ขายคอมด้วยแล้วก็มาทำเคปด้วยเนี่ยเป็นไงขยันไหมคือแบบแอดมันขยันมากเลยนะครับอันนี้ก็คือมาช่วยน้องผมแล้วก็มาถ่ายคลิปด้วยนั่นแหละครับก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ถ้าเพื่อนมีเป้าหมายแล้วก็ให้สู้ๆแล้วก็ลงมือทำแล้วก็มองไปที่เป้าหมายให้มากๆนะผมแล้วก็มีความอยากให้มากๆด้วยยังไงเพื่อนๆก็จะสามารถคว้าเป้าหมายนั้นมาได้อย่างแน่นอนครับผมรอบนี้นะครับผมเราจะมาทำเคฟสูตรแป้งแบบไม่กรอบนะผมจะเป็นแบบแป้งแบบนิ่มๆนะครับผมจะเป็นไส้หวานนะผมอันนี้ก็แบบจัดเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับว้าวมันน่ากินอย่างนี้นะถ้ามีลูกสตรอเบอรี่ลงไปด้วยนะสตรอเบอรี่แท้จากสวนคือฝั่งนี้เราจะไม่ให้ใส่อะไรเลยถ้าเป็นเม็ดอันนี้เม็ดหมดกันชื่อเสียงวอริโอเขาเรียกว่าเม็ดใช่ไหมช้อนพอเยอะไปเอาเก็บกลับคืนคุณเล็กโอเคน่ากินสับเลยสายลุ้งมันหวานน่ากินจังวันเนี้ยนึกว่าม้าโพนี่อย่าลืมนมข้นนะว้าวโอ้น่ากินจังเลยคนใส่เลี้ยงพ่ออู้หูรีบแบบมันต้องว่าจะไม่กรอบแล้วแม่งกูได้กินเหมือนเดิมสนุกประมาณนี่การวาดเคียงแต่ว่าเกียงตอนนี้คลิปเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มาแล้ว นะครับมีแตกบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแบบมัวแต่ถ่ายคลิปมันก็เลยแบบแตกดูข้างในครับดูข้างในเดี๋ยวเราจะมากินโชว์เดี๋ยวเราจะมากินเคฟโชว์นะครับเบลกูดอันนี้แบบมันเป็นสูตรนิ่มนะครับมันก็เลยจะแบบไม่แข็งนะครับมันจะเป็นสูตรนิ่มๆสงสัยเพื่อนๆเนี่ยดูตอนคืนผมคิดว่าน่าจะหิวกันเลยแหละนะครับผมรอไปแล้วนะ2แผ่นนะครับนะอร่อยมากนะครับอันนี้คือแบบแป้งสูตรใหม่นะกว่าแบบจะพัฒนาได้ใช้เวลาประมาณ2 เดือนได้นะผมกว่าจะได้สูตรนี้คือแบบมันอร่อยแล้วมันก็นิ่มมากนะครับกรอบนอกนุ่มในบริสุทธิ์มากเลยครับอันนี้ที่มันเห็นมันย้วยแบบนี้เพราะว่ามันผมทำแบบไม่ให้มันกรอบนะครับมันก็เลยจะแบบดูแบบเป็นนิ่มๆนะครับเราเคี้ยวโดนยันรีบไปแล้วนะอร่อยมากนี่แม่งมันจะตกแล้วเนี่ยอร่อยครับอร่อยหวานเจี๊ยบตอนนี้ที่เราอยู่นะครับผมเราอยู่ที่สารคามนะครับไม่รู้ว่าแบบปากแอดเปื้อนหรือเปล่านะครับอยู่ที่หน้าร้านเคฟอร่อยมากแบ่งกันกินนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะกับการหารายได้เสริม